ำยังหารักขายต้มครับต้มไข่ครับเขาบอกว่าหวานๆยังหวานอยู่หวานยังหวานอยู่บ่แม่นจากคุณน้องคือตัวเลยคุณพ่อเจ้าล่ะเจ้ากลมาหนึ่งสองลูกทำไมตะกี้ว่ามันกินหน่วยหนึ่งห่อไปต้องเย็นห่อหนึ่งเคยอยู่บ่ไหมช้อนทงต่อบ้านว่าคือห่อความหลังความบ้านยังหวานอยู่แต่ได้ง่ายตัวกันย้อนต้มไข่ดีแล้วครับพี่น้องคือนอดอดีตอดีตคือขาตะกะแตนสามสิบปีย้อนด้านหลังนะเอาขึ้นทองนะก็มาเป็นเช่าแล้วสุดเจ้าหลับมาได้ว่าจะของเขาบ้าค่ะสัตว์โลกต้องเป็นไปตามการอันนี้ได้กินสามครับนี่อะไรจำขอบเลยคนยาอาขาดเชื่อพอบ้านหลับจ๊อบมันบอกหลับจ๊อบพ่นยาขาดเสื้อกันเนี่ยสองเครื่องกันเนี่ยเพราะว่ามือนี่เป็นยังเลือดมันยุดมันบอกสลับปกติประจากับพอบ้านสิยุดวันอาทิตย์มีเหตุบังเอิญลูกค้าเลื่อนนะพระจ่ากับพ่อบ้านก็ต้องเลื่อนตามก็เลยเปลี่ยนวันหยุดจากวันอาทิตย์มาเป็นวันปกติมันอีกอ่ะเลยหยุดวันอาทิตย์ไปทำงานทดแทนพ่อบ้านก็เลยได้จ็อบอันทำความสะอาดรถแน่เตรียมครอบเตรียมฟาร์มเตรียมฟาร์มเตรียมโรงเรือนเล็กพักของไก่หยังสามสายแล้ววะไข่เหนียวบอสจะเนี่ยว่าสามสายยี่สิบมือรอบนี้อืมรอบนี้สามสายเออต้องบอกกันจุดเป็นเอฟซีจุดเจือเผื่อคนสนใจอืมรอบนี้ครับครับเป็นของสร้างเอาตรงเพื่อตาเพราะมันเป็นของของกันนี่ก็นี่จำกัดอืมท่านจองมาแล้วอืมขอของการนัดมือเล่นกันเรียบร้อยแล้วตู้เดือดขาดนอกก็ต้องเพื่อนใช่ถ้าเป็นประจาฮะที่ย่างไก่ที่ไก่สาวเพื่อนดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะสบายเพราะว่าอย่างบ่ต้องมาตัดเล็บบ่มาต้องตัดปากบ่ต้องมาให้วัคซีนบ่ต้องให้ฟรีได้ถ้ายังเอาไปเลี้ยงยังน้อยต้องให้ทุกอย่างที่ประจ่าว่ามาถ้าสั่ง 3-400มีปัญหากับปรึกษาเพิ่นได้แม่นล่ะวะปรึกษาหมอที่เฮาสิแนะนำให้ถ้าสั่ง 3-400 สั่งรถใหญ่แบบนี้นะแต่ถ้าสั่ง50 30โตแบบแต่เฮาก็สิให้คำแนะนำจะสั่ง400 500แบบนี้เพิ่นอันน่ะให้ในระยะอันน่ะบ่
ระยะ30มือถ้าเกิดว่ามันเป็นมันมีปัญหาเรื่องการตายเพิ่นเปลี่ยนให้บ่นี่ฮะบ่การตายเฉพาะช่วงตรงเด้อเออให้ฮอดลูกค้าสมบูรณ์เท่าที่พระจ๋าเคยไปรับจ๊อบวิ่งเนาะรับจ๊อบได้เนาะนี่บ่แม่นตายวิ่งอันใดเป็นการรับจ๊อบเด้อสมบูรณ์ทั้งรับกายทั้งจ่ายเงินมันช่วงหน้าที่งานมันหลายก็มีคนมาติดต่อประจักษ์อ่ะได้ไปมื้อนี้มาเบิ่งพ่อบ้านกินข้าวเด้อพ่อบ้านอยากระลึกความหลังครับผมกินไข่ต้มสมัยโรงเรียนลำบากไข่ต้มมันไข่เป็ดปลอมเด้อืมต้องไข่ไก่เด้ย่างอย่างก็ย่างตามห้อยหัวห้อยควายลำบากมากชาวบ้านบนเป็นเด็กน้อยทำไมเด็กน้อยสำนักเพื่อว่าลำบาก30ปียอดหลังเด้อเจ้า30บ่ก็45ปียอดหลังของพ่อบ้าน30มันเริ่มสิทันสมัยแล้วเพิ่นน่ะเว้าเพิ่นลำบากแฮงฟังอ้าวพ่อแม่พี่น้องพี่10แล้วนี่พี่10แล้วหมายถึงว่าช่วงไม่เล็กน้อยนั่นล่ะบ้าจ๋าว่าเทียบๆว่าทำไมเพิ่นเริ่มพัฒนาแล้วไปเก็บเฮ็ดหยังก็เฮ็ดระเบิดน่ะเป็ดตางัวตาควายนะเฮ็ดก็เอิดยากเอิดกินเด้อสมมันตะกี้บ่ได้อื่นเด้ออืมเตะทิ่มเฮ็ดเฮ็ดละโง่นี่บ่ต้องยากเห็นแหนมไปมีคนมาก็ให้เขาเอาไปเลยแก้วกาแฟประจากินกาแฟต่อพอแล้วข้าวเลยขายเหนือบัญญาตกันของเขาละบัญญาตจะกี้มันไม่เชิงบัญญาตดอกแต่มันแบบมันบ่ได้อนานะบ่ได้ซื้อได้ขายเนาะตะกี้ก็เลยการเออเปลี่ยนกันเนี่ยยุคลงแขกเนาะยุคถ้อยเดี๋ยวพาดข้าวข้าวโฮมลานแซ่บแซ่บพ่อบ้านว่าพ่อบ้านว่าสรรพจาว่าเป็นยังคือถ่ายไก่เอาไม่บ่มีเนาะถ่ายไก่ก็บ่ได้ยินเสียงแล้วพ่อบ้านสงสัยจะถ่ายบ่เป็นบ่คืออันนั้นบอกอันให้ร้องเพลงดิจิต้าให้กระทาจะชั่วโมงตายละประจาบ่ได้ได้ชั่วโมงชั่วโมงยังบ่ได้ฮอดใส่ไล่สดกับเป็นว่าสิลองหัดไล่สดเดี๋ยวว้าวอยู่นี่ล่ะยังบ่ทันได้รอห้องเลยเออจังไปหาเด็ดมะขามมากินส้มเอ้าสอนเลยแม่พื้นสมัยตะกี้พ่อบ้านความเว้ามาแล้วพออยู่ดีๆก็จึ้งบ่ได้บ่ฮะอยู่ดีๆก็เศร้าเว้าเสยได้แต่นี่กินให้มันเรียบร้อยจังกล้าบ่แล้วบ่แล้วอือยังเว้าอันเห็นไข้ละคิดพ่อความหลังเพิ่นเว้าหลายแต่ความหลังเบิ่งหมู่เขากินน้ำมะพร้าวบ่พ่อบ้านว่าจะกินไข่เออไข่เป็ดแต่บ่แดงคือไข่เป็ดเลยเนาะต้มสุก
สุกมันก็ออกเป็นสีแดงๆได้ไข่เป็ดมันแตกจังมันบ่เป็นสีเหลืองๆไปเลยเฮ้ยยาบักตุ่มไข่เค็มดอกสีแดงๆไข่เป็ดเทพไข่เป็ดเทพมันน่าแซ่บแซ่บกว่าแน่กว่านี้น้อยนึงเออมันต่างกันอยู่นี่ไข่เป็ดฮะอันนี้ไข่เป็ดกับกาบเด้อจ้ะนี่ต่างกันสมบูรณ์อยู่นี่เปลือกดีบ่ได้เว้าหมายถึงว่าหั่นนะเป็ดปล่อยนี่แต่ถ้าเป็ดน่ะมันสิดำๆแม่นบ่เป็ดปล่อยมันสีเขียวขอให้ถึงเปลือกนะโอ้เป็ดเชอรี่เห็นลายโตแม่นแม่นเป็ดเชอรี่เด้อนี่นี่นี่ไข่เป็ดเชอรี่ไปโค้งเฮ้อนกไปเนาะเอออีแซ่บกินกับข้าวห้อนๆหนึ่งข้าวเหนียวอีบ่คึกบ่คือหลายหน่วยน่ะอีหยังก็ข้าวกินเครือต้นหมาซ่องอันไอมิตรปลาทูสุดอะเดียเครือต้นหมาอีเว้มปลาบ่มีซอสบ่มีน่ะเนาะเดี๋ยวนี้มีซอสอันเดียนี่กี่ไม่ใช่ทำปลาซอสปลาอะไรก็ว่าได้เค็มเค็มปลาเวกับใส่เกลือส่วนมากประจาเฮ็ดกับข้าวสิบ่นิยมใส่พวกอันนี้เด้อก็เลยมีขวดน้อยๆตั้งนานละสีจนซี้แล้วคิดเบิ่งเนื่องจากแดดว่าจังเนื่องจากประจาสนัดเกลือสนัดเกลือผงชูรสน้ำตาลปลาอย่างแบบนี้นะก็สิบ่มีอย่างเสริมแต่ถ้าเป็นพวกพัดอย่างปลากระจาก็ซื้อมาอยู่หอยนางรมไอ้หยังก็ถั่วเน่าหัวนะมาพัดอ่ะนะฮะเต้าเจี้ยวกะสิมีแต่ว่าบ่เปลืองจ้ะถ้าบ่มีคนหลาย2เดือนพุ่นละไปเพราะเนื่องจากประจาสิบ่เฮ็ดรสชาติแบบนะฮะนะผัดผักก็ใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยก็คือน้ำตาลผงชูรสจบสูตรประจาบ่มีต้องใส่ฝาเขียวฝาขาวได้ใส่ฝาบางคนใส่ฝาเขียวยังใส่ฝาขาวประจาก็ยังมีคำถามว่ามันแตกต่างกันจังไรรสชาติมันใกล้เคียงกันใส่ฝาเขียวแล้วยังใส่ฝาขาวมันเป็นซอสสองอย่างสองประเภทนอกจากพะโล้มีหลายสูตรนี่เหรอถ้าพะโล้นี่ประจากระสิโคน้ำตาลเองดิมีหลายเบอร์เด้อเออก็เลยแบบของอย่างอื่นแล้วอย่างประเภทผัดข้าวประจากระใส่มันกุ้งก็คือจบมานะกระบอมีที่สี่มาใส่ใส่มันกุ้งใส่เกลือน้ำตาลผงชูรสจบประจาฮะเฮ็ดสูตรนี่เดี๋ยวจะสูตรใครก็สูตรใครแต่มันออกมาสวยอยู่ได้เห็นว่าประจาสิเห็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็มันก็เลยบ่เปลืองถือว่าบ่เปลืองประจักษ์บ่ได้ถ่ายเครื่องครัวให้เบิ่งว่าเพราะมันสกปรกเฮียเพิ่นก็บอกว่าครัวมันไม่ค่อยเรียบร้อยอย่างบ่ได้ป้าสายด่วนกับเบียกนะก็เลยบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งแล้วประจักษ์ก็บ่ค่อยเน้นเรื่องกะซอสปรุงรสมากเด้อประจักษ์สิเน้นแบบเกลือจะบ่คาดเลยถ้ากลับบ้านประจักษ์ก็สิซื้อสิเอาเกลือสินเฒ่ามาจากบ้านเกลือต้มบ้านเฮาก็สิบ่มาซื้อทางนี้เกลือดอกแล้วก็ซื้อเกลือดอกมาเข้มอยู่เด้อเกลือต้มอยากเข้มนั่นเกลือต้มมันก็อยากเข้มเกลือสินเทาบ้านเฮาแต่ว่าต้มแล้วมันก็สะอาดปลอดภัยประจาเคยต้มอยู่สมัยน้อยๆโอ้ยกว่าสิได้หม้อนึง10,000ละ100 20,000ละ50ก็หิบซื้อให้เพิ่นลดเด้อซุมื้อนี้บ่ได้ได้จะ10,000ละ200 12กิโลหั่นนะ200บาทวันนี้โลละช่วงนี้มีแล้วนี่ช่วงนี้แต่ว่าบ้านประจาเขาก็เริ่มแปลงปรับเปลี่ยนดินดอนคนที่มีเอิ้นว่าดินยังก็คือดินขี้เอื้อดินเข้มดินอันนั้นปะปนมากะสิมีเขาก็สิหาวิธีการเดี๋ยวนี้มันก็เลยจางหายไปแทบสิเบิดล่ะจ้ะบ่มีล่ะจังเดิมลาด้วยขอบคุณครับคนทุกทราบทุกไลฟ์ทุกการติดตามนะครับผมสิท่านอยู่บ่ชั่วโมงเพราะว่าเฮานี่บ่ท่านก็เริ่มต้นใหม่อีกนะ มันใกล้กล่องมาก็สิได้ได้สดดอกประจักษ์ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกบ้านเด้อจ้ะเด้อมื้อนี้ก็ให้พ่อบ้านขึ้นฮอดความหลังเนาะเพิ่นเว้า
อยากกินไข่ต้มต้มไข่ไข่ต้มบ่ได้กินเลยปีนี้เฮาได้กินนี่เออป้าจ๋ามันมีได้แต่บ่ได้ต้มเอออันนี้ของเฮียป้าจ๋าก็ได้กินนําเพิ่นนี่พี่ผมต้มไข่มาพี่กินไม่อีหยังไปกินเบิดพระบานเราเด็กอยู่คลองนี่เด้คลองน้องทางน้องใหม่บ่ได้ไปอันนั้นเออลาพระบานครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามครับผม